เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาตอบคำถามที่ FC หลายๆคนนะครับเรียกร้องคือถามกันมาเยอะว่าพี่รถผมโดนสก็อตไบรท์ผมเอาสก็อตไบรท์ไปขัดกระจกหน้านะแล้วทีนี้กระจกมันโดนแสงเนี่ยมันเป็นริ้วมันเป็นขนแมวมันเป็นใยแมงมุมเต็มกระจกเลยนะครับแน่นอนคุณเอาสก็อตไบรท์ไปขัดกระจกหน้ามันก็ต้องเป็นริ้วรอยแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามให้นะโอเคเดี๋ยวเราดูบาดแผลก่อนนะครับจุดที่เราจะขัดอันนี้คือกระจกบานหน้านะทุกคนนี่นะคุณเห็นนะครับว่ามันจะมีรอยนี่นะรอยนี้อยู่นี่ก็คือรอยที่เกิดขึ้นนะครับที่เราถ่ายด้านใต้กระจกนะในกล้องมาโครสโคปนะครับคุณจะเห็นอ่ะทีนี้ลองฟังเสียงดูดีนะครับว่ารอยมันลึกขนาดไหนนี่นะจะได้ยินเสียงกึก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 นะลึกนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองกันดูสิว่าใช้สก็อตไบรท์นะขัดกระจกเป็นรอยนี่เราก็จะถูทำความสะอาดเลยนะนี่คือบริเวณที่เราจะขัดนะครับอ่ะสร้างบาดแผลก่อนอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะแถมฝอยขัดหม้ออีกนะครับของจริงเลยเนี่ยถูฟังเสียงนี่ฝอยขัดหม้อนะถูเน้นๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวทำความสะอาดดูรอยมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับรอยสก็อตบงสก็อตไบพวกนี้นะมันจะไม่เด่นเท่าไหร่นะก็มีบ้างเล็กน้อยนะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะถูแห้งอีกทีนึงนี่ถูแรงๆเลยนะได้ยินเสียงชัดเจนนะอ่ะทีนี้เช็ดดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดกันนะวันนี้จะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์3ปกติรอยขนาดนี้เราจะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์1เบอร์2ไล่ตามสเต็ปนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูซิว่าถ้าเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์3เนี่ยรอยพวกนี้มันจะออกหรือเปล่านะครับถ้าคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเซตตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมิให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H4087-955-3905หรือ Line ID at youcarwatch ทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มขัดกันเลยนะครับก็จะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์3แต่ตอนนี้มีขนาด4นิ้วนะกระดาษทรายเบอร์3ขนาด4นิ้วแต่แป้นที่เราใช้จะเป็นแป้น2นิ้วนะทุกคนเนื่องจากแป้น4นิ้วเนี่ยเกี่ยวมันใช้กับเครื่องขัดตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้ากระดาษทราย4นิ้วใช้กับแป้น2นิ้วเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่านะไปลองกันพร้อมแล้วนะครับไม่เข้านะทุกคนเปิดด้วยกระดาษทราย
เบอร์3ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องลดลงมาเป็นกระดาษทรายเบอร์2นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระดาษทรายก่อนนะอันนี้คือกระดาษทรายเบอร์2นะครับเปิดด้วยเบอร์3ไม่เข้านะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องเปิดด้วยเบอร์2นะถึงจะเข้าอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่เบอร์3นะครับเบอร์2สามารถขัดได้นะแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆขัดนานมากนะครับในการไล่รอยออกเพราะว่ากระดาษทรายมันไม่หยาบมากมันจะต้องค่อยๆกินนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาขัดกระจกทำใจเย็นๆอย่าทำเป็นระยะกว้างให้โฟกัสอยู่แค่จุดที่เป็นของรอยนะครับทีนี้เวลาคุณขัดเบอร์3เนี่ยรอยเบอร์2มันอยู่แค่นี้ใช่ไหมคุณก็ต้องขัดกว้างออกมาอีกนะครับตามสเต็ปนะโอเคมาเริ่มกันเลยถ้ารู้สึกว่างานมันขัดไม่ได้เข้านะแสดงว่าผงกระจกมันเยอะให้คุณเขียงนิดนึงนะเปิดเครื่องนี้คุณจะเห็นว่าฝุ่นสีขาวมันออกมานะครับโอเคเมื่อขัดได้เต็มที่แล้วก็พอนะ2 3เสร็จแล้วนะครับเบอร์4เราไม่มีนะเราจะกระโดดข้ามไปที่เบอร์5นะทุกคนตอนนี้คือเราเปิดด้วยเบอร์2 3ทีนี้เราจะขัดด้วยเบอร์5ต่อนะครับเ
เบอร์6ต่อนะครับกระจกก็มีความร้อนนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะที่เบอร์6ทีนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้กระจกเย็นลงครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เบอร์7ต่อไปเราจะขัดกับน้ำนะทุกคนเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งรอให้กระจกเย็นก่อนนะขั้นตอนนี้นะครับเราจะขัดกับเบอร์7นะขัดกับน้ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนี่มันไงพอเดินเบอร์7เข้าไปดิฝ้าเริ่มใสเลยนะครับใสเนียนเลยแหละนะต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือขนแกะขัดกระจกนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมของสักครู่อ่ะขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ขนแกะขัดกระจกนะกับน้ำยาขัดกระจก
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกไหมเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละนิดนะครับนะครับก็ต้องเติมน้ำยาด้วยนะนี่รอบแรกนะครับแล้วก็จะขัดประมาณนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้กระจกเย็นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอัดรอบที่2 3ต่อนะครับก็ยังเก็บไม่ครบนะครับก็ยังเหลืออยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้กระจกเย็นตัวนะเดี๋ยวเราจะค่อยขัดต่ออีก1รอบนะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosal HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @Ucar Watch หลังจากที่เราขัดขนแกะรอบแรกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำความสะอาดและเรียบร้อยกระจกเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนี่คือตัวกล้องไมโครสโคปนะอันนี้คือมันจับที่หน้าเลนส์กระจกนะครับอ่ะลองดูเห็นไหมเห็นลายนิ้วมือไหมครับอันนี้คือมันโฟกัสที่หน้ากระจกแล้วนะคุณจะเห็นได้ว่ามันจะอาจจะมีพวกหลุมพวกเนี่ยนะกระจกมันเป็นหลุมนะก็โดนพวกสเก็ตหินนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนี่นะครับรอยลึกๆที่เกิดขึ้นนะตรงนี้หายแล้วเรียบร้อยก็ยังเหลือรอยขนแมวบางๆอยู่นะเดี๋ยวเราจะอัดซ้ำอีกหนึ่งรอบแต่ขั้นตอนต่อไปเนี่ยที่ผมจะขัดเดี๋ยวผมจะใช้ตัวขนแกะ5นิ้วแล้วกันนะในการทำความสะอาดมันจะได้รวดเร็วนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก
ลับมาดูกันนะครับว่าขัดขนแกะ5นิ้วจะเป็นยังไงนะบอกเลยนะครับว่าขัดกระจกหน้าเนี่ยไม่ง่ายเลยนะทุกคนลำบากมากนะค่อนข้างที่จะขัดยากนะในการยืนนะขัดยากมากปวดหลังพอขัดกระจกบานหน้านี้เสร็จสงสัยต้องพักอีก1เดือนแล้วล่ะอ่ะทีนี้เติมน้ำยานะครับเดี๋ยวมาขัดต่อนี้จะไม่เลี้ยงน้ำนะครับจะเน้นใช้น้ำยาอย่างเดียวเลยดูนะครับตอนนี้ตัวมาโครสโคปนะครับตัวกล้องของเราเนี่ยที่จับตรงเนื้อกระจกนะทุกคนนี่นะไม่เห็นรอยเก่าแล้วนะครับรอยเก่าหายแล้วเรียบร้อยนะนี่ไม่เห็นเลยนะครับรอยเก่าเนี่ยไม่เห็นแล้วเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในจุดที่เราไม่ได้ขัดนะก็คือช่วงตามขอบนี้นะครับดูช่วงตามขอบถ้าเดี๋ยวดูโฟกัสนะครับแป๊บหนึ่งนี่นะเราจะเห็นเป็นหางๆริ้วๆนะพอขยับมาตรงที่จุดที่เราเน้นนะครับ
นี่หางริ้วเนี่ยจะหายก็จะเหลือแค่รอยขนแมวเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานนะทุกคนนี่แต่ถ้าเป็นขนแมวแบบนี้เป็นริ้วอย่างนี้นะบอกเลยว่าขับรถตอนกลางคืนแล้วเจอฝนตกเจอไฟถนนสีส้มเข้าไปนะรู้เรื่องนะครับรอยตรงนี้ลองมาดูในมุมที่เป็นข้างในกันบ้างนะครับนี่กระจกใสเคลียร์แน่นอนนะครับไม่มีปัญหานี่ชัดแน่นอนนะครับไม่มีย่นแต่บอกเลยนะครับว่าขัดกระจกหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะด้วยองศาที่มันโค้งอันนี้นะว่ายังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่า TFR มันสูงนะครับบางคันอย่างพวกรถเก่งนะแคมรี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะลาบกว่านี้บอกเลยว่าปวดหลังมากอันนี้เดี๋ยวต้องพักเองแน่นอนนะตามหมอสั่งโอเคใครสนใจเรียนขัดกระจกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะเรามีชุดขัดกระจกขายแล้วก็เทรนนิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากทำเป็นมืออาชีพทำเป็นอาชีพเสริมให้กับคาแคร์นอกจากงานขัดสีเคลือบแก้วนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป ยังไม่จบนะครับด้วยความสงสัยว่าขัดโรตารี่ไป5รอบ6รอบแล้วนะทำไมรอยมันยังอยู่ก็เลยไปเอาฟิล์มใสหุ้มสีรถนะฟิล์มติดกระจกไม่มีก็เลยต้องใช้ฟิล์มใสหุ้มสีรถนะมาติดข้างในดูนะครับนี่คือเนื้อกระจกนะจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยเลยเนี่ยคือจุดที่เราขัดนะครับแล้วพอไล่ขึ้นมาข้างบนเห็นไหมมันจะมีรอยขนแมวพวกนี้อยู่สรุปคือฟิล์มข้างในมันเป็นรอยนะครับก็เกิดจากการใช้ผ้าไมโครเข้าตามคาแคร์หรืออะไรทำความสะอาดนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกตินะครับฟิล์มข้างในมันเป็นรอยเพราะฉะนั้นแล้วขัดกระจกข้างนอกจบนะครับไม่มีรอยนะดูชัดๆอีกทีนึงด้วยความสงสัยก็เลยไปเอาฟิล์มมาลองติดดูก็คำตอบชัดเจนนะว่ากระจกเรียบเนียนไม่มีรอยนะครับขนแมวหายแน่นอนโอเคเดี๋ยวลองแกะฟิล์มดูนะนี่เห็นไหมก็ยังมีขนแมวบ้างประปรายนะครับนั่นแหละคือคำตอบฟิล์มข้างในมันเป็นรอยนะทุกคนโอเคเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะใครมีคำถามอะไรก็โทรมาได้นะครับหรือจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวกลับมาตอบให้นะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือLine ID @ youcarwatch